สถานการณ์โควิด-19 จากผู้ป่วยคนไทยรายแรกมาวันนี้อยู่ที่576ผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,504 นะครับเสียชีวิต1รายยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ชีวิตในวันนี้63ครับเสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นลามไปจนทั่วประเทศเลยครบทุกจังหวัดแดงไปทั้งแผ่นดินเลยลูกเปลี่ยนจนบางคนตั้งรับไม่ทันผู้คนต่างหาวิธีเอาตัวรอดต้องอดทนกับชีวิตที่เปลี่ยนไปยอมเหนื่อยมากขึ้นยอมเสี่ยงมากขึ้นจากความไม่คุ้นชินทั้งที่ตัวเองก็กลัวเขาเรียกว่าเป็นการที่แบบยอมเอาตัวเราออกมาจากบ้านด้วยแหละเพราะจริงๆเราคือพี่ก็จะค่อนข้างกลัวโควิดเนาะก็จะไม่ค่อยอยากออกมาจากบ้านไม่ค่อยอยากออกมาเจอคนพอมาทำกิจกรรมอันนี้เราก็รู้ว่าเราต้องออกมาเจอคนนะแต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่แบบเราตั้งใจแล้วว่าเรายอมรับของการออกมาเจอคนผู้คนครั้งนี้ค่ะวันนี้คือมาแพ็กยาฟาวิอะค่ะให้กับผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลปิยเวชนะคะเราพอจะโอกาสที่จะได้มาช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้แบบเวลาส่วนหนึ่งของเราอะก็เลยรู้สึกอยากจะมาทำตรงส่วนนี้อะค่ะมาในเวลางานค่ะเราก็จะมีประชุมเยอะมากเราต้องคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นสอบถามรายละเอียดการประดิษฐ์คุยกับทีมงานมีประชุมฝ่ายประชุมกลุ่มเรามาพักยาใช่ไหมคะเราก็ขออนุญาตน้องที่ชมรมว่าเอ้ยขอพี่เอาไปประชุมสักชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวพี่กลับมาทำต่อก็ไม่ให้เสียงานก็เป็นการบาลานซ์ในการทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็ไม่ให้เสียงานไปด้วยค่ะคือจริงๆตอนมาทำอะค่ะก็ไม่ได้มีความแบบเฮ้ยเราจะต้องทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคือทำเพราะว่าแบบรู้สึกว่าอยากทำแค่นั้นเลยอะค่ะโอ้จริงๆถ้าคุณไม่ถามพี่จะไม่ได้คิดเลยนะว่าพี่ทำเพื่ออะไรพี่แค่รู้สึกว่าพี่ทำได้มันเป็นสิ่งเล็กน้อยมากที่พี่ทำได้ก็เลยแค่รู้สึกว่าอยากทำเพราะตอนช่วงโควิดหนักๆเนี่ยพี่ก็เห็นคุณหมอคุณพยาบาลคุณเภสัชกรเขาทุ่มเทแล้วก็เหนื่อยหรือจิตอาสาที่ไปส่งข้าวส่งยาตามบ้านอย่างเงี้ยพี่เห็นว่าทุกคนทุ่มเทมากสิ่งที่พี่ทำเนี่ยเป็นส่วนเล็กๆมากพี่พอจะแบบช่วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะแต่คือก่อนที่คุณถามพี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าทำแล้วจะได้อะไรหรือเพื่ออะไรแค่รู้สึกว่าเราอยากมาทำธรรมดาเราจะชอบคิดว่าความสุขของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ซื้อกระเป๋าแพงๆกินอาหารอร่อยๆไปเที่ยวดีๆแต่ไม่น่าเชื่อเนาะว่าความสุขในการมานั่งจัดยาตัดยาแพ็กยาใส่ซองยาให้คนอื่นมันก็เป็นความอิ่มใจมากกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราพูดมาเมื่อกี้พลังเล็กๆจากคนตัวเล็กๆแต่ละคนนะคะมันสามารถก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้จริงๆการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ยิ่งใหญ่อ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากแค่คนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันเกิดจากการรวมพลังกันจากทุกๆคนนะคะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่ว่ามีอาการน้อยหรืออาการมากก็ตามเนี่ยคนไข้นั้นต้องการพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เรื่องที่2ก็ต้องการตรวจแลบไม่ว่า ATK หรือ RT-PCR เรื่องที่3ก็คือเรื่องยาเนี่ยครับก่อนหน้าที่จะมีโครงการลมหายใจเดียวกันแล้วก็ทางทีมงานบุคลากรของปตท.ได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการแพ็กยานะครับด้วยจำนวนคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นบุคลากรของเรานั้นเนี่ยครับก็ได้แพ็กยากันวันละหลายชั่วโมงมากเลยนะครับจนกระทั่งรู้สึกว่าอาจจะไม่ทันก็ได้ปรึกษากับทางทีมว่าเออเราชวนบุคลากรที่เขามีจิตอาสาใครสนใจที่ใช้เวลาว่างเข้ามาช่วยกันแพ็คเราสามารถที่ส่งมอบยาไปยังผู้ป่วยที่บ้านhospital ได้ทันเวลาได้เร็วขึ้นช่วงแรกๆที่เราแพ็คไม่ทันเนี่ยคนไข้นั้นรู้สึกวิตกกังวลนะครับและไม่สบายใจอันนี้เราก็ช่วยกันหาทางแก้ปัญหาให้ส่งมอบยาให้ถึงมือคนไข้ให้เร็วที่สุดการที่มีองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าภาครัฐหรือภาคประชาชนนะครับหรือองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็ตามนะครับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จของการดูแลต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดต่างๆเนื่องจากโรคระบาดเนี้ย
มันแพร่เข้าไปในหมู่คนหมู่มากนะครับในชุมชนในจังหวัดในประเทศในทวีปเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าทุกภาคส่วนมีส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับจากยากก็จะเป็นง่ายขึ้นนะจะเป็นมากก็จะเบาบางลงนะครับอันนี้มีส่วนช่วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอย่างมากครับโครงการลมหายใจเดียวกันเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มปตท.ที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 คัดกรองผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบที่เอนเทอร์ไปกว่า 100,000 รายจิตอาสาเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ความตั้งใจนี้เป็นจริง